วัสดีครับท่านผู้ชมครับลิขสิทธิ์108 Channel นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านใกล้ๆกับยูนิชิกาวะนะครับใกล้ๆกับโฮเทลยูนิชิกาวะเมืองนิโกะประเทศญี่ปุ่นนะครับเรามาเที่ยวชมหิมะนะครับอุณหภูมิขณะนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก1หรือ2องศานะครับเพราะว่ามันก็น่าจะเกือบเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศที่เรามาเที่ยวมาชมวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่มีความสุขสนุกสนานนะครับกระชากวัยคณะก็ถ่ายรูปสนุกสนานเล่นหิมะคว้างพากันนะครับอุปกรณ์การแต่งกายต้องพร้อมนะครับในการเล่นหิมะนะครับมีเสื้อบางตัวที่เป็นเสื้อกันหิมะคือโดนหิมะแล้วหิมะก็ร่วงลงไปนะครับไม่เปียกครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับตอนนี้รถก็มากันเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ท่านได้ชมนะครับบรรยากาศนี้นะครับดูหิมะลงนะครับเกาะกิ่งไม้นะครับสนุกสนานถ้าท่านมาที่หมู่บ้านนี้นะครับยูนิชิกาวะเนี่ยก็ห่างจากสนามบินนาริตะประมาณสัก200กว่ากิโลนะครับสะดวกก็คือต้องเช่ารถมาถึงจะสะดวกนะครับสะดวกเนี่ยนะครับคณะของเราสนุกสนานมากครับเราตอนนี้เราอยู่บริเวณสะพานแดงสะพานแดงยูนิชิกาวะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศความสนุกสนานของคณะที่มาจากเชียงใหม่นะครับถ่ายภาพนิ่งกันบางทีก็ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับดูสนุกสนานเอาหนักขอนได้ปวดไหมโดนปวดนักสามข้างนั่งล็อกหลังด้วยน่าไม่พร้อมตรงนั้นด้วยหมดเรี่ยวหมดแรงกันแล้วนะครับตอนนี้เริ่มหายใจทางปากแล้วก็ทางเหงือกแล้วครับไม่ไหวต้องเอาให้สนุกให้เต็มที่บ้านเราไม่มีนะครับมันก็ต้องให้มันสนุกสนานเต็มที่เริ่มมาเนาะก็ให้ท่านได้ชมบรรยากาศครับนี้เป็นบรรยากาศสู้กับดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ครับดวงอาทิตย์เอาหน้าไปพูดเนี่ยวันนี้มีเมฆเยอะหน่อยนะครับวันนี้เมื่อวานท้องฟ้าแจ่มใสวันนี้เมฆเยอะครับนั่นแหละแอคชั่นโพสท่าตามไปเนี่ยก็ไปบอกบอกค่ะช่างภาพถ่ายรูปผมเล่นอยู่คนเดียวไม่มีใครเล่นกับผมพี่ขยับไปใกล้ๆกันจ้าชื่อสวยชั้นรอดบ้าคนเดียวเฮ้มันบ้าคนเดียวบ้าหนึ่งสองสามเฮ้ยโอนบ้าระวังรถแอคชั่นถ่ายรูปกันนะครับแอคชั่นถ่ายรูปภาพหนีรถข้างหลังอ่ะมากันเรื่อยๆพี่เอาใหม่ด้วยพี่แกขยับใกล้ๆตรงหูหน่อยเออแตะบ่าข้างเดียวเอามือข้างเดียวข้างหน้าข้างนี้แล้วก็ซึ่งสวยชั้นเลิศนะนี้ก็เป็นจุดที่เราแม่ชอบอย่าหลับความสวยแล้วก็มีรถหมาป่าเดินขึ้นมาในกล้องรถหมาป่านะครับสวยสีดำๆหมาป่ามาด้วยหมาแดงหน่อยละหมาดำมาครับรถนักท่องเที่ยวก็มากันเรื่อยๆรถญี่ปุ่นน่ารักนะครับรถแถวบ้านเราไม่มีของนิสสันโตโยต้าฮอนด้าครบนะครับแบบมินิอ
นักท่องเที่ยวนะครับมาเรื่อยนักท่องเที่ยวนะครับสนุกสนานกับการถ่ายภาพทักทายกับท่านผู้ชมครับทายกันครับเนี่ยครับผมอยู่ในชุดนี้เลยนะครับมีหมวกถุงมือที่จริงต้องใส่นะครับเผอิญตอนนี้ไม่ใส่เพราะว่าไม่สะดวกกับการถ่ายรูปนะครับต้องกดชัตเตอร์ต้องปรับอะไรทั้งหลายนะครับชุดของผมเนี่ยเป็นชุดประมาณ 2,900 นะครับชุดนี้หิมะไม่เกาะนะครับโยนมาก็ไม่เกาะก็น้องเขาแนะนำนะครับคนขายแนะนำว่าเราเป็นคนขี้หนาวทำยังไงดีน้องก็บอกว่าพี่เอาชุดนี้เลยชุดนี้ทดสอบมาแล้วนะครับหลายคนที่ซื้อไปทดสอบมาก็อุ่นจริงๆนะครับเอาอยู่ปกติผมขี้หนาวมากนะครับอุณหภูมิขนาดนี้ผมทนไม่ได้ละนะครับตอนนี้ก็อยู่ได้นะครับแล้วก็มีผ้าพันคอผ้าผูกคอตรงนี้เสื้อก็มีฮิตเทคข้างในนะเสื้อฮิตเทคนะครับเป็นเสื้อฮิตเทคใส่ข้างในเข้าไปนะเดี๋ยวดูคุยกับพี่ชายผมหน่อยมาพี่ชายเข้ากล้องให้ผมหน่อยครับผมนี่แฮปปี้มากเลยครับมาด้วยกันนะครับทริปนี้พี่เข้ามาเดี๋ยวเย็นนี้เราจะกินสาเกกันดวนสาเกกันกำลังหาปลาพี่กระท่อมมีมะหาปลาดิบไม่เจอกับแก้มเอาข้างหน้าเอานะครับกับแก้มเอาข้างหน้าครับครับครับลูกมากครับครับนี่เราเดินไปที่กระท่อมได้แล้วนี่คณะกำลังจะไปแล้วครับคณะกำลังจะไปครับม้วนแต้ๆม้วนแต้ๆครับม้วนขนาดครับนะครับทักทายนะครับม้วนขนาดเลยจ้าครับมีคณะของเราครับกำลังเดินไปนะครับแล้วเราก็เดินไปที่รถนะครับรองเท้าคุณเป็นรองเท้าหนังนะครับไม่ให้หิมะเข้าไปถุงเท้าก็สัก2คู่ซ้อนนะครับชุดฮิตเทคนะครับชุดที่ผมพูดถึงก็คือเหมือนเสื้อยืดนะครับเหมือนเสื้อยืดทั้งชุดเลยนะครับทั้งกางเกงด้วยใส่ซับเข้าไปข้างในมันก็จะแนบกับร่างกายเราฮีทแล้วว่าร้อนเทคก็น่าจะแปลว่าโปรเทคชั่นนะครับเฟิร์นหนูหายไปไหนอุปกรณ์หายอุปกรณ์หายฮีทเทคก็คือโปรเทคชั่นฮีทโปรเทคชั่นก็ป้องกันความร้อนออกจากร่างกายนะครับสวมเข้าไปข้างในนะครับช่วยได้เยอะครับปกติผมเป็นคนขี้หนาวมากตอนนี้เอาอยู่ครับเอาอยู่สบายๆเลยเราเดินวันนี้ลองสภาพร่างกายตัวเองนะครับก็ชุดต้องโอเคนะครับถุงมือด้วยนะครับถุงมือแล้วบางคนก็แนะนำให้กินวิตามินซีมีเภสัชแนะนำว่าก็วิตามินซีวันละเม็ดมันก็ป้องกันไข้หวัดได้ด้วยนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับออกกำลังกายให้พร้อมนะครับเวลามาก่อนเดินทางมานะครับแล้วก็จะเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับนี้ให้ท่านได้ชมภาพเรื่อยๆนะครับเต็มอิ่มนะครับเหมือนท่านมาเที่ยวกับพวกเรานะครับนี่ก็รถที่เราเช่ามานะครับรถเช่ามาก็ติดต่อเช่าที่สนามบินลานิตะนะครับเดี๋ยวจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับท่านก็จะได้ชมคลิปผมจะทำให้ทุกท่านเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับรถที่เราเช่ามาคันนี้แปลงอ่ะ7145งวดต่อไปงวดต่อไป7145ก็คือเขาทำหิมะนะครับไปโรงแรมไปโรงแรมก่อนนี่งานหนักเป็นทั้งหัวหน้าทัวร์เป็นทั้งคนนำเที่ยวเป็นทั้งช่างภาพโอ้เป็นขอพ่อล่อขับรถให้อีกท่านที่จะขับรถในญี่ปุ่นนะครับคนไทยมาต้องมีใบขับขี่สากลครับมีเงินมีเงินด้วย
ตัวสำคัญต้องมีเงินต้องมีเงินนะครับแน่ๆต้องเอาเมียมาด้วยครับเอาเมียมาด้วยครับวีซ่าวีซ่าเมียต้องมีวีซ่าเมียไม่ได้ไม่งั้นโดนตั้งกรรมการสอบสวนโดยไม่ทราบสาเหตุไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นผิดสถานเดียวผิดสถานเดียวได้ครับสนุกสนานหางวันแหววหางหมาเนี่ยหมาตัวจริงครับโอ้โหลบตาต้นไม้ไหนถ่ายหางเนี่ยนี่หิมะนะครับหิมะล้วนๆวันนี้มีความสุขมากได้มาดูได้มาชมนะครับท่านอาจจะสงสัยนะครับชุดผมมานี่ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับผมมาตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่16นะครับคุณชัยมิตรนะครับเป็นคนเซตโปรแกรมทัวร์นี้นะครับโดยเริ่มจองตั้งแต่จองเครื่องบินจองที่พักเสร็จแล้วก็เริ่มจองเช่ารถนะครับจ่ายกันเองก็ประมาณตกคนละเกือบ 50,000 นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเราไม่จำกัดเวลานะครับคณะอยากอยู่ตรงไหนยาวๆนานๆอย่างวันเนี้ย3วันในหิมะเต็มทั้ง3วันเลยนะครับเต็มทั้ง3วันแล้วเราสามารถเดินทางไกลมาได้เป็น 2-300 กว่ากิโลเพราะเราเช่ารถเองครับเช่ารถเองก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับถ้าท่านมาแบบคณะทัวร์หรือทัวร์จัดก็อาจจะมาไกลไม่ได้ส่วนใหญ่ทัวร์เขาจะจัดในที่ที่มันใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราได้มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นที่มีอะไรที่มันหลากหลายเยอะนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเที่ยวได้ทั้งปีช่วงใบไม้เปลี่ยนสีช่วงหิมะลงช่วงดอกไม้บานนะครับช่วงซากุระบานอย่างเงี้ยนะครับก็หลากหลายนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมจะมีคลิปวิดีโอที่หลากหลายนะครับเรื่องการท่องเที่ยวบ้างประเพณีวัฒนธรรมเรื่องอาชีพเรื่องการศึกษาเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็ช่วยติดตามด้วยครับสวัสดีครับลิขสิทธิ์108 Channel ครับสวัสดีครับ